ร้อมเดินทางครับเจอกันที่เชียงคานตอนนี้ข่าว88มิติของเราสัญจรนอกพื้นที่ครับมาถึงที่ไหนครับที่ไหนครับเชียงคานครับผมมันนักท่องเที่ยวมาถึงเชียงคานครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศถนนคนเดินยามค่ำคืนกันนะฮะและเดี๋ยวไปปาร์ตี้ครับไปคิวปาร์ตี้กันต่อเชิญครับมาครับมาได้เลยครับไอ้ผมคนเดินนะครับไม่ใช่ครับคนนิ่งนะครับดีดีแจกที่ป่ะครับมีหัวเอาดีหัวเอาเป็นลูกเคยเราห่อเอาลูกเห็นว่าอยู่เสียงข้าแล้วมาดีมามามาเราจะสาธิตวิธีการห่อแม่หน้าดำนะแม่ค้าบอกว่าอย่าให้แม่หน้าดำนะมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าครับไม่ได้เอาเสื้อผ้ามารู้ว่ามาเชียงคานไม่เอาเสื้อผ้ามางงเฮ้ยงงงงสัมภาษณ์น่ารักมากครับคนขายเจอครับถ่ายรูปค่ะเจอชาวหนองคายครับเซ็กซี่มากครับคอนเสิร์ตเจเมื่อกี้ที่ไปเราลงเจกุ้งเสียบครับตอนรับผู้ร่วมเดินทางใหม่ครับเจ้าครับผู้ฮันนีมูนอีกคู่นึงครับแม่มาดีครับพ่อครับเจอนะครับเดี๋ยวรอจะได้ยินใหม่ให้รอจะจับคนกันอยู่ใกล้ๆนะคะมื้อแรกของเชียงคานครับคาบแรกใส่หายเย็นสาสาขอบคุณครับมื้อแรกหมดไป900บาทครับคุณแม่สอทอไปให้10บาทไปต่อครับซอย2เป้าหมายเราตามมาบ้านไปสนีก็มาทุกวันกิโลเมตรนะคะถ้าจะไปหุบเข้าบางก็416
7กิโลเมตรนะคะวิ่งจาก220เราไม่ไปค่ะแค่เชียงคานสถานะของคนที่สองคุณจะหายไปเมื่อวันนี้แอปโดมิเนเซอร์ของเราเสียที่เกาหัวครับรู้สึกไงครับเข่าท่าครับคือแม่ท่านอย่าซื้อไปฝากพี่นะครับเปียกต้องรับไปหนึ่งตึ้งครับต้องมาแวะเจ้าบ้านครับมันเยี่ยมมากพาที่บ้องครับนี่คุณเรียกปองครับคุณเรียกปองนี่ครับเรียกว่าเตรียมปาร์ตี้คริสต์มาสครับคริสต์มาสให้น้องสวัสดีค่ะนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะเอาสั่งเลยเอาปากด้วยเอาการกินมาด้วยกินเกมกินเหล้าครับขับรถแม่งจากหนองคายมาถึงเชียงคานเพื่อมากินเหล้ากินเหล้าที่ผลิตสุดยอดอันดับหนึ่งไปชมกันก่อนที่จะมาเป็นมะพร้าวแก้วให้เราได้อร่อยกันนะครับนี่ก็ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับมะพร้าวนี่คือขั้นตอนต่อมาครับอันนี้เรียกว่าทำอะไรครับแซะครับแซะเนื้อออกนะครับก็จะได้เนื้อที่สวยงามครับก็ต้องมาปอกเปลือกออกก่อนนะครับเพื่อให้เปลือกของมะพร้าวที่แข็งๆนะฮะออกหมดก็จะได้ลูกของข้าวผ่านแผนกคัดแยกอีก1รอบนะฮะสำหรับการเลือกวัตถุดิบนะครับที่ทำมะพร้าวแก้วหลังจากได้เป็นแผ่นเรียบร้อยนะครับนี่ขั้นตอนนี้ก็จะมาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆนะฮะโดยเครื่องมือสไลด์นะครับที่อยู่ฝั่งนี้มีด2คมครับวางสไลด์นะฮะก็จะได้แผ่นบางๆใช่มั้ยเช่นนี้ครับ
มะพร้าวแก้วที่เป็นเส้นก็จะเป็นมะพร้าวที่เนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยนะเขาจะใช้เครื่องในการทอดจะมีใบมีดนะครับมีมีดนะครับช่วยซอยช่วยตัดนะครับเพื่อให้ได้เป็นเส้นนี่กำลังเชื่อมนะครับเชื่อมมะพร้าวนะครับนี่มาครับนี่เชื่อมนะครับมะพร้าวเชื่อมกับน้ำตาลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มาครับก็เคี่ยวครับนี่เริ่มจะเคี่ยวเคี่ยวจนมะพร้าวสุกก็จะกลายเป็นแบบในถุงครับในถุงไปดูในถุงในถุงนี่อย่างนี้นี่เองโชว์โชว์โชว์ยับนุ่มครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเก็บโคนะครับไปแวะรถเต่ากันครับเต่าซุ้มเต่าก็ไม่มีอะไรพูดมากเสียจังหวะไปแล้วเสียเอาดันโป้งครับชิมครับดันโป้งแจ็คบอยก่อนนี่ครับรสชาติโอ้หนีไปแล้วลองชิมดูครับ